เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมาเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 1.6 กันข้อที่ 1. จงหารากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้พร้อมทั้งแสดงเวกเตอร์ของรากที่หาได้ก็คือเราจะใช้ทฤษฎีบทที่ว่าถ้าเราต้องการหารากที่ n ของ r คูณ cos θ บวก i sin θ เราจะได้ว่ารากที่ n เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด n รากออกมาเป็นรูทที่ n ของ rcos เซต้าบวก 2k พายส่วน n บวก i sin เซต้าบวก 2k พายส่วน n โดยที่ k ของเราเนี่ยเราจะแทน k ตั้งแต่0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้สูตรสำเร็จตัวนี้ออกมาได้น้องจะต้องจัดจำนวนเชิงซ้อนที่เราต้องการหารากที่ n เนี่ยให้อยู่ในรูปเชิงขั้วก่อนก็คืออยู่ในรูปของ r คูณ cos θ บวก i sin θ ดังนั้นเราจะมาเริ่มดูกันอย่างตัวแรกเนี่ย i เราก็จะต้องจัด i ตัวนี้ให้อยู่ในรูป r คูณ cos θ บวก i sin θ ซึ่งเราก็จะจัดรูปโดยการมองว่า i เนี่ยมันคือ x บวก yi หลังจากมองแบบนี้เนี่ยน้องก็จะได้มาว่า x ในข้อนี้เนี่ยมันจะเป็น0และ y ในข้อนี้จะเป็น1พอเรารู้ค่า x กับค่า y เราก็จะหาค่า r ได้เพราะว่า r เนี่ยมันจะเป็นรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็จะได้มาว่า r เนี่ยมันจะเป็นรูทของ0กำลัง2บวก1กำลัง2ซึ่ง0กำลัง2ได้0 1กำลัง2ได้1บวกกันเป็น1ถอดรูทออกมาเป็น1เราก็จะได้ค่า r มาถัดไปเราจะดูค่าแทนเซต้าก็แทนเซต้าเนี่ยมันจะเท่ากับ y ส่วน xซึ่ง y ในข้อนี้มีค่าเป็น1และ x ในข้อนี้เนี่ยมีค่าเป็น0เราก็จะได้ว่า1หาร0เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกอินฟินิตี้ดังนั้นเนี่ยน้องจะต้องดูว่าค่าแทนของมุมไหนที่มันจะมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้ก็จากความรู้เรื่องวงกลม1หน่วยเนี่ยคือน้องจะได้ว่าการที่แทนเนี่ยเป็นอินฟินิตี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อมุมของเราเนี่ยมันเท่ากับ90องศาหรือพายส่วน2เพราะว่าที่มุม90องศาเนี่ยน้องจะมีค่าคอสเนี่ยเป็น0และค่าไซน์เป็น1มันหารกันก็ออกมาเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นเราจะได้เซต้าออกมาแล้วพอเราได้ r ได้เซต้าน้องก็จะสามารถเขียนได้แล้วว่า i เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าเราก็เลยจะเขียนได้ว่ามันคือ1คูณ cos พายส่วน2บวก i sin พายส่วน2พอเราจัดในรูปเชิงขั้วได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำไปเข้าสูตรได้โดยพี่ก็จะเขียนสูตรขึ้นมาว่าค่า z ที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะเป็นรากที่ n ของ r แล้วมุมเนี่ยมันจะเป็นเซต้าบวก 2k พายส่วน n และพี่ก็จะเห็นได้เนาะว่าในข้อนี้เนี่ยคือค่า r มันจะเป็น1เซต้ามันจะเป็นพายส่วน2และ n เนี่ยจะเป็น3เพราะว่าเราต้องการหารากที่3
การที่เรารู้ว่า n เป็น3เนี่ยทำให้เราทราบว่าเราต้องแทนค่า k เนี่ยเป็น0แทนค่า k เป็น1แล้วก็แทนค่า k เป็น2เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มแทนค่า k ที่เป็น0กันก็ถ้าเราแทนค่า k เป็น0เราจะได้ z ตัวแรกออกมาพี่จะเรียกว่า z 1มันจะเท่ากับรูทที่ n ของ r ก็คือรูทที่3ของ1ส่วนมุมเนี่ยมันก็จะเป็นพายส่วน2บวกด้วย2คูณ0คูณพาย2คูณ0คูณพายก็จะเป็น0ด้านบนก็เหลือแค่พายส่วน2แล้วเราต้องหารด้วย n ก็จะได้ว่ามันเป็นพายส่วน2หารด้วย3ได้พายส่วน6เราก็จะได้มาว่า z 1เนี่ยมันเป็นรูทที่3ของ1คูณ cos พายส่วน6บวก i sin พายส่วน6แล้วรูทที่3ของ1ก็คือ1พี่ก็จะได้ว่ามันคือ cos พายส่วน6บวก i sin พายส่วน6แล้วพี่จะตอบแค่นี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปเชิงขั้วแล้วก็คือค่อนข้างสวยงามแล้วถัดมาเราจะแทน k ที่มีค่าเป็น1เราก็จะได้ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นรากที่3ของรูทที่3ของ1ส่วนมุมเนี่ยมันก็จะเป็นพายส่วน2บวก2คูณ1คูณพายหาร n ก็2คูณ1คูณพายเนี่ยก็จะได้2พาย2พายบวกอีกพายส่วน2จะมีค่าเท่ากับ5พายส่วน2เมื่อนำไปหารด้วย3จะกลายเป็น5พายส่วน6เราก็จะได้ออกมาว่ามันคือเป็นรากที่3รูทที่3ของ1ซึ่งคูณกับอะไรก็จะมีค่าเท่าเดิมเราก็เลยจะเขียนแค่ว่ามันจะเป็น cos 5พายส่วน6บวก i sin 5พายส่วน6ถัดมาถ้าเราแทน k เป็น2เราก็จะได้ว่า z 3เนี่ยมันจะเป็นรูทที่3ของ1คูณด้วยแล้วเราก็พิจารณามุมมันจะเป็นพายส่วน2บวก2คูณ2คูณพายแล้วทั้งหมดหาร n 2คูณ2คูณพายก็เป็น4พาย4พายบวกอีกพายส่วน2จะเท่ากับ9พายส่วน2แล้วหารด้วย3จะกลายเป็น9พายส่วน6เราก็จะได้มาว่า z 3เนี่ยมันจะเป็นคอสของ9พายส่วน6บวก i sin 9พายส่วน6เสร็จแล้วพอได้คำตอบมาทั้ง3อันก็ยังไม่เสร็จนะเพราะเขาบอกว่าให้เราแสดงเวกเตอร์ของรากที่หาได้ด้วยก็คือให้เราไปวาดในรูปวงกลมเราก็จะร่างแกนขึ้นมาก่อนเราจะมีแกน x เป็นส่วนจริงของ z และเราจะมีแกน y เป็นส่วนจินตภาพของ z แล้วเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาซึ่งวงกลมของเราเนี่ยมันจะมีรัศมีเท่ากับรูทที่ n ของ r ก็คือเหมือนกับมองว่ารูทที่ n ของ r ก็คือเหมือนเป็น r ตัวใหม่ที่คูณอยู่กับหน้าcos θ บวก i sin θ ซึ่งในข้อนี้เนี่ยมันเป็นรูทที่3ของ1จะมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าวงกลมในข้อนี้มีรัศมีเท่ากับ1เสร็จแล้วการวาดพี่ก็ดูว่า z 1เนี่ยมันมีมุมคือพายส่วน6ดังนั้นเวลาเรามีมุมเนี่ยเราจะเริ่มวัดจากแกน x เราต้องให้มันขึ้นมาพายส่วน6ก็คือขึ้นมาประมาณ30องศาแล้วพี่ก็จะลากไปเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึง z 1แล้วเราก็จะเขียนไว้ข้างๆว่า z 1คือ cos พายส่วน6บวก i sin พายส่วน6
ัวถัดมา Z2 มันมีมุมเป็น5พายส่วน6 5พายส่วน6ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เพราะว่ามันคือ120องศาก็คือให้เราดูจากตรงนี้เส้นสีฟ้าแล้วก็วัดขึ้นมาโทษทีนะ5พายส่วน6เนี่ยมันคือ150องศาเราวัดจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้เป็น150องศาเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือ Z2 แล้วสุดท้าย Z3 มันมีมุมเป็น9พายส่วน6ซึ่งหมายถึง270องศาก็คือเริ่มวัดจากตรงนี้หมุนมา270องศาจะตรงกับแนวนี้พอดีได้เป็น Z3 เราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นเวกเตอร์ของรากที่เราหาได้ดังนั้นพี่ขอทวนอีกทีนึงนะว่าอย่างถ้าเราต้องการหารากที่3ของ i เนี่ยขั้นตอนการทำของเราก็คือเราจะต้องมองเทียบจำนวนเชิงซ้อนที่เรามีก็คือเราจะมองเทียบจำนวนที่เรามีคือจำนวนที่เราต้องการหารากที่ n เนี่ยให้อยู่ในรูปเชิงคั่วให้ได้ก่อนโดยเราก็จะมองว่ามันคือ x บวก yi พอเรามองว่ามันเป็น x บวก yi เนี่ยน้องก็จะรู้ว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่ y มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วพอเรารู้ค่า x กับค่า y เราก็จะสามารถหาค่า r ได้เพราะ r เนี่ยมันเป็นรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เสร็จแล้วพอเรารู้ค่า r เราก็จะหาค่าแทนเซต้าโดยแทนเซต้าจะมีค่าเท่ากับ y ส่วน x แล้วตรงค่าแทนเซต้าก็จะทำให้น้องรู้ว่าเซต้าในข้อนี้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วการที่น้องรู้ค่า r กับค่าเซต้าเนี่ยน้องก็สามารถเปลี่ยนจำนวนที่เราต้องการหารากที่ n เนี่ยให้อยู่ในรูปของ r คูณ cos θ บวก i sin θ ได้แล้วซึ่งพอเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเข้ามาใช้ต่อที่สูตรอันนี้เราก็คือจะแทนสูตรแล้วเราก็แทนค่า n ค่า r ค่า k ลงไปเราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบทั้ง3ตัวเพราะข้อนี้หารากที่3พอเราได้คำตอบมาก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าน้องจะต้องนำคำตอบทั้ง3ตัวนี้คือ Z1 Z2 Z3 เนี่ยลงมาวาดเป็นเวกเตอร์บนวงกลมให้เขาดูด้วยซึ่งในการวาดวงกลมเนี่ยรัศมีของวงกลมเราจะเป็นรากที่ n ของ rแล้วเราก็จะดูว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะวาดวงกลมขึ้นมาซึ่งมีรัศมีเป็น1พอข้อนี้รากที่3ของ1มีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็จะดูที่มุมของ Z1 เนี่ยมันเป็นพายส่วน6มันก็คืออยู่ตรงนี้ Z2 เป็น5พายส่วน6ก็จะอยู่ตรงนี้และ Z3 เป็น9พายส่วน6ก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาในรูปเวกเตอร์ด้วยถัดมา8คูณ cos π ส่วน3บวก i sin π ส่วน3น้องจะเห็นได้ว่าตัวนี้ที่เราต้องการหารากที่3เนี่ยมันได้อยู่ในรูปของเชิงขั้วแล้วการที่มันอยู่ในรูปเชิงขั้วแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถนำไปแทนสูตรได้เลยไม่ต้องไปจัดรูปแล้วดังนั้นพี่ก็จะเขียนสูตรขึ้นมาเลยแล้วจากตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะดูก่อนว่าข้อนี้คือสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ในรูปของ r คูณ c
cos เซต้าบวก i sin เซต้าน้องก็จะได้ว่า r ในข้อนี้เนี่ยมันจะเท่ากับ8และเซต้าในข้อนี้มันจะเป็น pi ส่วน3แล้วเราก็จะรู้อีกด้วยว่า n ในข้อนี้เป็น3เพราะว่าเขาบอกว่าอยากหารากที่3ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเราอ่ะจะต้องแทนค่า k ซึ่งมีค่าเป็น0 1และ2เข้าไปเพื่อทำการหาคำตอบถ้าเราแทนค่า k เป็น0พี่จะได้มาว่าคำตอบแรกหรือ z 1เนี่ยมันก็จะเป็นรากที่3ของ8เสร็จแล้วด้านในมุมเนี่ยมันจะเป็นพายส่วน3บวก2คูณ0คูณพายหาร n ก็2คูณ0คูณพายเนี่ยก็จะได้0บวกอีกพายส่วน3ได้พายส่วน3แล้วหาร3เป็นพายส่วน9มุมในอันนี้ก็จะเป็นพายส่วน9เราก็เลยจะเขียนได้ว่ามันจะเป็นรากที่3ของ8คูณด้วย cos พายส่วน9บวก i sin พายส่วน9ซึ่งรากที่3ของ8เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2พี่ก็เลยจะเขียนออกมาเป็น2คูณ cos พายส่วน9บวก i sin พายส่วน9ได้ z 1มาแล้วถัดมา z 2เราก็จะได้ว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมคือรากที่3ของ8ส่วนด้านในมุมเนี่ยมันก็จะเป็นพายส่วน3บวก2คูณ1คูณพายหาร n 2คูณ1คูณพายได้2พาย2พายไปบวกกับพายส่วน3ก็จะได้เท่ากับ7พายส่วน3เมื่อหารด้วย3ก็จะกลายเป็น7พายส่วน9เราก็จะได้มุมของ z2 เป็น7พายส่วน9ก็เลยจะเขียนออกมาได้เป็น2คูณด้วย cos 7พายส่วน9บวก i sin 7พายส่วน9สุดท้ายเมื่อเราแทน k เป็น2เราจะได้ว่า z3 เนี่ยมันเป็นรูทที่3ของ8แล้วมุมเนี่ยมันจะเป็นพายส่วน3บวก2คูณ2คูณพายหาร3 2คูณ2คูณพายเนี่ยมันก็จะเป็น4พายเมื่อนำไปบวกกับพายส่วน3จะเท่ากับ13พายส่วน3แล้วหารด้วย3ก็จะกลายเป็น13พายส่วน9อันนี้เป็นการแทนเลขตามปกตินะคือแทนเซต้าเป็นพายส่วน3แทน k เป็น2แล้วแทน r แทน n เป็น3เราจะได้มุมเป็น13พายส่วน9ดังนั้น z3 เนี่ยมันก็จะเป็น2คูณด้วย cos 13พายส่วน9บวก i sin 13พายส่วน9ตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้คำตอบ z1 z2 แล้วก็ z3 มาแล้วเราก็จะนำไปวาดเวกเตอร์โดยก่อนอื่นเราก็จะต้องลากแกนขึ้นมาแกน x จะเป็นส่วนจริงของ z และแกน y จะเป็นส่วนจินตภาพของ zเสร็จแล้วพี่ก็วาดวงกลมขึ้นมาโดยที่วงกลมของเราในข้อนี้เนี่ยมันจะมีรัศมีเป็น2เพราะว่ารากที่ n ของ r เนี่ยมันคือรากที่3ของ8ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นน้องก็จะเห็นได้ว่ารัศมีเนี่ยจะเท่ากับ2เสร็จแล้วพี่ก็จะดูว่า z1 เนี่ยมันมีมุมเป็นพายส่วน9ดังนั้นให้เราวัดขึ้นมาพายส่วน9ก็คือประมาณ20องศาน้องจะได้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็น z1 ต่อมา z2
ชาติ2ของเราเนี่ยมันมีมุมเป็น7พายส่วน9ซึ่ง7พายส่วน9เนี่ยมันจะเท่ากับ140องศาเราก็จะดูว่า140องศาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วสุดท้าย Z3 ของเราเนี่ยมันเป็น13พายส่วน9ซึ่งมีค่าเท่ากับ260องศาก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะวาด Z1 Z2 Z3 เป็นเวกเตอร์ขึ้นมาได้แล้วโอเคนะสำหรับข้อย่อยอันนี้ที่เป็น8คูณ cos pi ส่วน3บวก i sin pi ส่วน3อันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปเชิงขั้วอยู่แล้วเราก็เลยสามารถเขียนสูตรขึ้นมาแล้วทำการแทนค่าต่างๆลงไปในสูตรได้เลยแล้วเราก็ทำการแทนค่าแล้วก็จัดรูปเล็กน้อยเนี่ยเราจะได้ออกมาคำตอบเป็น Z1 Z2 Z3 ตามนี้ซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะมีรัศมีเนี่ยเป็น2เราก็เลยจะวาดวงกลมขึ้นมาซึ่งมีรัศมีเป็น2แล้วก็วาด Z1 Z2 Z3 ตามมุมที่เรารู้เราก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์แสดงคำตอบข้อย่อยถัดมา27คูณ cos 5 pi ส่วน3บวก i sin 5 pi ส่วน3น้องก็จะเห็นได้เหมือนกันว่าในข้อนี้เนี่ยมันก็ได้อยู่ในรูปเชิงขั้วแล้วเหมือนกันแสดงว่าเราสามารถเขียนสูตรขึ้นมาและแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยอย่างนั้นพี่ก็จะเขียนสูตรขึ้นมาก่อนในข้อนี้เนี่ยคือน้องก็จะเห็นว่า r ของเราเนี่ยมันจะเป็น27เซต้าของเราเนี่ยมันจะเป็น5พายส่วน3และ n ในข้อนี้เนี่ยมันจะเป็น3เพราะเราถอดรากที่3การที่ n เป็น3เนี่ยก็ทำให้น้องรู้ว่าค่า k ที่เราต้องแทนค่าเนี่ยจะมี k เป็น0 k เป็น1แล้วก็ k เป็น2เมื่อ k เป็น0เนี่ยน้องจะได้ว่า z1 รากที่ n ของ r เนี่ยมันก็จะเป็นรากที่3ของ27ซึ่งรากที่3ของ27เนี่ยมันจะมีค่าเป็น3ดังนั้นเนี่ยพี่จะเขียน3ไว้ด้านหน้าทั้ง z1 z2 แล้วก็ z3 เลยเสร็จแล้วถัดมาเราก็ต้องพิจารณามุมของแต่ละอันอันแรกถ้าเราแทน k เป็น0น้องจะได้ว่า 2k pi เนี่ยมันก็จะเป็น0เมื่อนำไปบวกกับเซต้าก็คือจะได้เป็นเซต้าซึ่งเท่ากับ5 pi ส่วน3แล้วสุดท้ายหารด้วย3ก็จะกลายเป็น5 pi ส่วน9เราก็จะได้มาว่า Z1 เนี่ยคือ3คูณ cos 5 pi ส่วน9บวก i sin 5 pi ส่วน9ต่อมาถ้าเราแทน k เป็น1เราจะได้ว่า 2k pi เนี่ยมันก็จะเป็น2 pi แล้วเมื่อนำไปบวกกับ5 pi ส่วน3ก็จะบวกกันออกมาได้เท่ากับ11 pi ส่วน3เมื่อหารด้วย3ก็จะกลายเป็น11 pi ส่วน9เราก็จะได้มาว่า Z2 เนี่ยมันคือ3คูณ cos 11 pi ส่วน9บวก i sin 11 pi ส่วน9แล้วสุดท้าย Z3 เราก็จะแทน k เป็น2เราก็จะได้ว่า 2k pi เนี่ยมันคือ2คูณ2คูณ pi ได้4 pi เมื่อนำไปบวกอีกเซต้า4 pi บวกด้วย5 pi ส่วน3
ก็จะได้17พายส่วน3เมื่อนำไปหาร3จะกลายเป็น17พายส่วน9ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาว่า z 3เนี่ยมันคือ3คูณcos 17พายส่วน9บวก i sin 17พายส่วน9แล้วพอเรามี z 1 z 2 z 3เนี่ยเราก็จะสามารถนำไปวาดเวกเตอร์ได้เราก็จะสร้างแกนขึ้นมาแกน x เป็นส่วนจริงของ z และแกน y เป็นส่วนจินตภาพของ z แล้วเราก็จะวาดวงกลมขึ้นมาซึ่งวงกลมของเราเนี่ยมันจะมีรัศมียาวเท่ากับ3เพราะว่ารากที่3ของ27มันเท่ากับ3เสร็จแล้วเราก็ดูว่า z 1เนี่ยมันเท่ากับ5พายส่วน9ดังนั้นเมื่อเราวัดมุมจากตรงนี้ขึ้นไป5พายส่วน9มันจะอยู่ประมาณตรงนี้มันคือ100องศาอันนี้เนี่ยมันก็คือ z 1ถัดมา z 2เนี่ยมันเป็น11พายส่วน9มันจะเท่ากับ220องศาก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วสุดท้าย z 3 17พายส่วน9มันเท่ากับ340องศาก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะได้เวกเตอร์ของ z 1 z 2แล้วก็ z 3ออกมาแล้วโอเคนะในข้อย่อยอันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปเชิงขั้วอยู่แล้วเราก็เลยสามารถเขียนสูตรขึ้นมาได้เลยพอเราเขียนสูตรเราก็ทำการแทนค่าลงไปแทน k เป็น0 1 2ก็จะได้คำตอบมาทั้ง3คำตอบแล้วเราก็สามารถนำมาเขียนบนแกนได้ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ของคำตอบถัดมาลบ 8i ก็อันนี้เนี่ยลบ 8i มันยังไม่ได้อยู่ในรูปเชิงขั้วดังนั้นเราจะต้องจัดลบ 8i ให้อยู่ในรูปเชิงขั้วให้ได้ก่อนโดยการจัดเนี่ยเราก็จะทำตามขั้นตอนเดิมคือมองว่าลบ 8i เนี่ยมันเป็น x บวก yi พอเรามองว่าลบ 8i เป็น x บวก yi เนี่ยน้องก็จะได้มาว่า x ในข้อนี้คือ0และ y ในข้อนี้คือลบ8พอมีค่า x กับค่า y ก็จะรู้ว่าค่า r เนี่ยมันจะเป็น square root ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วเราก็แทน x เป็น0เข้าไปแทน y เป็นลบ8เข้าไป0กำลัง2ก็ได้0ลบ8กำลัง2ได้64รวมกันเป็น64ถอดรูทได้8ถัดมาพอเรารู้ค่า r เราก็จะไปพิจารณาแทนเซต้าแทนเซต้าคือ y หาร x y ในข้อนี้มีค่าเป็นลบ8และ x ในข้อนี้มีค่าเป็น0จำนวนอะไรก็ตามหาร0เนี่ยมันจะเป็นinfinity แต่ข้อนี้เนี่ยมันคือเป็นเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าดังนั้นลบ8หาร0เนี่ยมันก็จะเป็นลบ infinity แล้วแทนของมุมอะไรที่มีค่าเป็นลบ infinity น้องก็จะต้องนึกขึ้นมาว่าแทนเนี่ยมันคือ sin หาร cos เราอยากให้มันเป็น infinity แปลว่า cos เนี่ยจะเป็น0ส่วนไซน์เนี่ยมันต้องเป็นจำนวนที่ติดลบเราก็จะไปนึกถึงวงกลม1หน่วยค่าคอสเป็น0คือค่าตามแนวแกน x เท่ากับ0จะมี2ตัวนี้คือที่มุมพายส่วน2กับ3พายส่วน2แต่ว่าที่มุมพายส่วน2เนี่ยน้องจะเห็นว่าค่าไซน์เนี่ยมันจะเป็นบวก
พราะว่าค่าทรายเนี่ยมันคือค่าตามแนวแกน y แต่ที่มุม3พายส่วน2เนี่ยค่าทรายของมันติดลบดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่าแทนที่เป็นติดลบอินฟินิตี้เนี่ยคือแทนของมุม3พายส่วน2นั่นเองเราก็จะได้เซต้าเท่ากับ3พายส่วน2ฟังทันไหมคือเราอะได้มาว่าแทนเนี่ยมันเป็นติดลบอินฟินิตี้พี่ก็เลยดูว่าแทนเนี่ยมันคือไซน์หารคอสการที่มันจะหารกันแล้วเป็นอินฟินิตี้ได้เนี่ยแปลว่าด้านล่างต้องเป็น0แต่ข้อนี้มันมีติดลบแปลว่าค่าไซน์ของเราอะต้องเป็นลบพี่ก็เลยดูว่าค่าไซน์ที่เป็นลบและค่าคอสที่เป็น0เนี่ยมันคือมุมอะไรซึ่งคอสที่เป็น0เนี่ยมันมาจากมุมได้2มุมคือพายส่วน2กับ3พายส่วน2แต่ที่มุมพายส่วน2เนี่ยค่าไซน์มันบวกดังนั้นเราเลยไม่เอาเราก็เลยจะได้ว่ามุมที่มีค่าไซน์ติดลบและคอสเป็น0เนี่ยมันคือมุม3พายส่วน2ดังนั้นเราก็เลยได้มาดังนี้เซต้าจะเท่ากับ3พายส่วน2พอเรารู้ค่า r กับค่าเซต้าเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้แล้วว่าลบ 8i เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าก็คือเป็น8คูณด้วย cos 3พายส่วน2บวก i sin 3พายส่วน2แล้วพอมันอยู่ในรูปเชิงขั้วเนี่ยเราก็จะเขียนสูตรขึ้นมาแล้วทำการแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้คำตอบออกมาแล้วดังนั้นพี่ก็จะเขียนสูตรขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เนี่ยค่า r ของมันคือ8และค่าเซต้าเนี่ยคือ3พายส่วน2เราก็ต้องแทน r เท่ากับ8เซต้าเท่ากับ3พายส่วน2และเราต้องแทน n เป็น3เพราะว่าเรากำลังหารากที่3ซึ่งพอเรารู้ว่า n เป็น3เนี่ยก็เลยจะทำให้เราทราบว่าค่า k ที่เราต้องแทนค่าลงไปเนี่ยจะมี k เท่ากับ0 k เท่ากับ1แล้ว k เท่ากับ2เมื่อ k เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะได้ว่าคำตอบตัวแรกหรือ z 1เนี่ยมันจะเป็นรูทที่3ของ8ซึ่งรูทที่3ของ8เนี่ยมันจะเท่ากับ2พี่ก็ใส่ไว้เลยว่ามันคือ2แล้วเช่นเดียวกันกับ z 2และ z 3แปลว่าตัวที่คูณอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นเลข2เหมือนกันถัดมาเราจะมาดูมุมด้านในเมื่อเราแทน k เป็น0เนี่ยน้องจะได้ว่า 2k พายก็จะเป็น0พอไปบวกเซต้าก็จะได้เป็น3พายส่วน2แล้วเมื่อหารด้วย3จะกลายเป็น3พายส่วน6ดังนั้นคำตอบตัวแรกเนี่ยก็คือ2คูณ cos 3พายส่วน6บวก i sin 3พายส่วน6ถัดมาถ้าเราแทน k เป็น1เราจะได้ว่า 2k พายเนี่ยมันจะเป็น2คูณ1คูณพายก็คือ2พายเสร็จแล้ว2พายไปบวกกับอีก3พายส่วน2ก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับ7พายส่วน2เมื่อหารด้วย3จะกลายเป็น7พายส่วน6ก็จะได้ว่าคำตอบที่2เนี่ยมันคือ2คูณด้วย cos 7พายส่วน6บวก i sin 7พายส่วน6เสร็จแล้วสุดท้ายถ้าเราแทน k เป็น2เราจะได้ว่า 2k พายเนี่ยมันคือ2คูณ2คูณพายเป็น4พาย4พายบวกอีก3พายส่วน2ก็จะกลายเป็น11พายส่วน2
ซึ่งเมื่อหารด้วย3จะกลายเป็น11พายส่วน6ดังนั้นคำตอบ z 3เนี่ยก็เลยเป็น2คูณด้วย cos 11พายส่วน6บวก i sin 11พายส่วน6แล้วตอนนี้เรามีทั้ง z 1 z 2 z 3แล้วเราก็จะนำไปเขียนเวกเตอร์แสดงคำตอบได้แล้วโดยก่อนอื่นเราจะลากแกนขึ้นมาแกน x หมายถึงส่วนจริงของ z และแกน y หมายถึงส่วนจินตภาพของ z แล้วพี่ก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาซึ่งวงกลมในข้อนี้เนี่ยมันจะมีรัศมีเป็น2เพราะรากที่ n ของ r มันเท่ากับ2เสร็จแล้วพี่ก็ดูว่า z 1ในข้อนี้เนี่ยมันคือ2คูณ cos 3 pi ส่วน6บวก i sin 3 pi ส่วน6 3 pi ส่วน6เนี่ยมันก็คือ90องศาดังนั้น z 1เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ถัดมา z 2มันจะมีมุมเป็น7พายส่วน6เราก็จะดูว่า7พายส่วน6เนี่ยมันจะมีมุมอยู่ประมาณตรงนี้ก็จะได้เป็น z 2ส่วน z 3เนี่ยมันมีมุมเป็น11พายส่วน6เราก็จะเขียนมาได้ว่า z 3เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ก็จะได้ z 1 z 2 z 3มาเสร็จแล้วก็เราอาจจะเขียนว่าการไป z 1 z 2 z 3เนี่ยมันเป็นหัวลูกศรก็ได้นะเพื่อให้มันดูเป็นเวกเตอร์มากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเติมลงไปในรูปตั้งแต่ข้อย่อยแรกนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์แสดงคำตอบสรุปนะว่าสำหรับลบ 8i เนี่ยถ้าเราอยากหารากที่3น้องต้องมองก่อนว่าลบ 8i เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปเชิงขั้วดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องไปจัดให้อยู่ในรูปเชิงขั้วก่อนโดยเราก็จะมองว่าลบ 8i เนี่ยมันคือ x บวก yi เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยจะแทนค่า x เป็น0เราจะได้ x เป็น0 y เป็นลบ8แล้วนำค่า x กับค่า y เนี่ยไปแทนใน r เท่ากับ root x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็จะได้ค่า r ออกมาเสร็จแล้วเราก็จะไปพิจารณาแทนเซต้าทำให้เรารู้มุมเซต้าพอเราได้ค่า r กับรู้มุมเซต้าเนี่ยเราก็จะสามารถจัดรูปว่าลบ 8i เนี่ยมันคือ8คูณ cos 3 pi ส่วน2บวก i sin 3 pi ส่วน2เสร็จแล้วเราก็จะเขียนสูตรขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่ในรูปเชิงขั้วแล้วแล้วเราก็ทำการแทนค่าว่า r ในข้อนี้เป็น8เซต้าเป็น3 pi ส่วน2และ n เป็น3ส่วนค่า k เนี่ยมันจะเป็น0 1และ2เราก็จะได้คำตอบ z 1 z 2และ z 3มาเราก็จะสามารถนำ z 1 z 2 z 3เนี่ยมาหาพิกัดบนระนาบเชิงศรได้และเราก็จะลากออกมาให้มันเป็นเวกเตอร์แสดงคำตอบสำหรับวงกลมที่มีรัศมีเป็น2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอยากกินใช่ไหมล่ะ